ปีเซียเป็นสัตว์นำโชคจากสวรรค์ที่มีเขาเดียวหน้าคล้ายสิงโตและสุนัขเท้ามีกีบมีปีกและหางปีเซียไม่มีรูทวารคือกินอย่างเดียวไม่ถ่ายออกจึงช่วยป้องกันพูดผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายภาษาจีนเขาเรียกทั้งปีเซียแล้วก็ปีซิวเขาถือว่าเป็นสัตว์ที่มีพลังสูงสุดในการปกป้องคุ้มครองและช่วยให้ชีวิตราบรื่นลักษณะตัวเขาจะอ้วนท้องโตเนี่ยท้องมันจะโตเลยอ้วนมันจึงเป็นยังไงล่ะมันจึงแบบว่าเป็นสัญลักษณ์ในทางโชคลาภที่บรรจุอยู่ในท้องโตๆนี่มีโชคลาภอยู่ในท้องเนื่องจากไม่มีรูก้นจึงช่วยให้เงินทองของผู้ที่บูชาปีเซียเนี่ยไหลเข้ามาไม่ขาดสายโดยไม่มีการไหลออกคือไม่รั่วไหลอ่ะนะลักษณะของปีเซียก็คือหิวกระหายกินเก่งกินอย่างไม่จำกัดเชื่อฟังและจงรักภักดีต่อผู้เป็นเจ้าของจึงช่วยให้เจ้าของที่เป็นนักธุรกิจหรือผู้ที่ต้องการเงินมากมายสมหวังทั้งเรื่องค้าขายปกติและเรื่องเสี่ยงโชคการพนันการเล่นหุ้นปีเซียจะช่วยให้สมหวังในเรื่องนี้ตามตำราบอกว่าแน่นอนลองพิสูจน์ดูเรื่องของปีเซียนอกจากจะช่วยให้เอาชนะโชคร้ายและยังช่วยขจัดอุปสรรคที่ขวางกั้นและปัญหาเรื้อรังให้หมดไปถ้าปีเซียที่แกะสลักเป็นตัวเนี่ยจะมีคุณประโยชน์และพลังมากมายช่วยเหลือเจ้าของให้สมความปรารถนาเมื่อคุณต้องการที่จะปรับปรุงบ้านหรือย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่ควรพกพาปีเซียไปด้วยเพื่อที่จะเอาชนะอุปสรรคและปกป้องตัวเองเมื่อต้องเผชิญกับห่วงจุ้ยที่ไม่ดีจากการเปลี่ยนแปลงนั้นและก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยปีเซีย